นับสนุนการเดินทางโดยสิงห์ไลท์บีอิ่งอร่อยมีประโยชน์จนคุณรู้สึกได้กองบินแห่งนี้นะครับเป็นกองบิน1ใน11กองบินของกองทัพอากาศนะครับซึ่งสมัยก่อนนะครับตั้งแต่เริ่มก่อตั้งเนี่ยปีพุทธศักราช2465ชื่อว่ากองบินน้อยที่5พอถึงพุทธศักราช2484นะครับได้มีสงครามโลกครั้งที่2หรือที่รู้จักกันทั่วไปคือสงครามมหาเอเชียภูมิภาคทางญี่ปุ่นเนี่ยได้ยกพลขึ้นบกนะครับเพื่อที่จะขอผ่านไปยังประเทศพม่าที่ด่านสิงคอร์ขณะนั้นกองบินน้อยที่5ก็ไม่ได้รับการแจ้งมาจากทางหน่วยเหนือนะครับซึ่งตอนนั้นก็การสื่อสารก็ลำบากนะครับแล้วก็มีอุปสรรคเมื่อญี่ปุ่นเข้ามาทางกองบินน้อยที่5ไม่ทราบก็จึงมีการปะทะกันหลังจากนั้นก็มีการสงบศึกซึ่งแต่ละคนก็ถือว่าต่างคนต่างทำหน้าที่ซึ่งกันและกันนะครับไม่ได้คิดว่าจะมารุกรานกันนะครับเพียงแต่ขอทางผ่านตรงนี้ก็เป็นเหมือนกับพิพิธภัณฑ์ที่เขารวบรวมประวัติศาสตร์ไว้สมัยก่อนใช่ไหมคะว่ามันเกิดเรื่องราวอะไรบ้างใช่ค่ะณจุดตรงนี้นะคะหลายๆคนอาจจะไม่มีใครทราบนะคะว่าเคยเป็นเหตุการณ์ประวัติศาสตร์เลยนะคะประวัติศาสตร์ตั้งแต่สมัยสงครามโลกครั้งที่2นะคะประเทศญี่ปุ่นเนี่ยเขาต้องการที่จะใช้ประเทศไทยเนี่ยเป็นเส้นทางเดินทัพผ่านไปสู่ประเทศพม่าแล้วก็มาลายูนะคะแล้วก็มีการสู้รบกันเกิดขึ้นเลยเป็นเหตุการณ์ให้ทางกองบิน5เราเนี่ยนะคะทำเป็นอาคารประวัติสงครามค่ะนะคะแล้วก็เป็นพิพิธภัณฑ์ใช่ใช่ค่ะเหมือนกับเป็นการบอกเรื่องราวที่เกิดขึ้นในตอนนั้นที่มีทหารญี่ปุ่นยกพลขึ้นบกมาขึ้นบกทั้งสองฝั่งทั้งฝั่งอ่าวนาวใช่ค่ะแล้วก็อ่าวประจวบใช่ค่ะจริงๆเนี่ยญี่ปุ่นเขาไม่ได้ขึ้นแค่จังหวัดประจวบนะคะเขาขึ้นไปนะทางแถบชายฝั่งทะเลตอนใต้เลยนะคะตั้งแต่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ค่ะนะคะจนถึงปัตตานีเลยทหารไทยเราทุกคนเก่งค่ะอย่าว่าแต่ทหารไทยเลยประชาชนของพวกเราเนี่ยเพราะช่วงนั้นเรามีความรักความสามัคคีกันนะคะเราช่วยกันนะคะปกป้องเอกราชของเรานะคะมาจนถึงตลอดเขาก็เลยยึดไทยเราไม่ได้ใช่ค่ะจะเป็นสุสานจำลองนี่เหรอคะค่ะรายชื่อของผู้ที่เสียชีวิตของผู้ที่เสียชีวิต42ท่านเมื่อกี้ใช่ไหมคะใช่ค่ะกองบิน5เราเนี่ยนะคะนอกจากจะเป็นสถานที่ที่เคยเกิดประวัติศาสตร์นะคะการสู้รบแล้วเนี่ยเรายังมีสถานที่ท่องเที่ยวด้วยนะคะแล้วก็ยังมีจุดสำคัญด้วยนะคะถ้าน้องเห็นตรงเกาะสูงๆเห็นไหมคะตรงนี้ข้างหน้าเราเนี่ยอันนั้นน่ะเขาเรียกว่าเกาะหลักค่ะเกาะหลักใช่มีถ้ำที่เมื่อสมัยก่อนเกิดการสู้รบนี่เคยเป็นจุดที่มีทหารเข้าไปตรงถ้ำเนี่ยนะคะจะอยู่ที่บริเวณเขาล้อมหมวกค่ะค่ะจะบอกว่าถ้ำตรงนี้เกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นนะคะช่วงสงครามโลกเนี่ยคือพอใกล้ที่จะยุติการสู้รบแล้วเนี่ยแต่ว่าช่วงนั้นเรายังไม่ทราบนะคะว่าจะยุติทหารเราเนี่ยที่ทำการสู้รบกันเนี่ยตอนนั้นก็คนก็เริ่มจะน้อยแล้วนะคะท่านนาวากาศตรีหม่อมหลวงประวัติชุมสายเนี่ยนะคะแล้วก็พี่ๆเหล่าทหารของเราเนี่ยมองดูแล้วว่าเอ๊ะสถานการณ์ชักจะไม่ค่อยดีก็เลยให้รวบรวมกำลังพลเนี่ยนะคะไปรออยู่ตรงด้านหน้าเขามันจะมีก้อนหินอยู่ก้อนหนึ่งนะคะเขาเรียกว่าจุดสุดท้ายนะคะก่อนที่จะขึ้นเขาเขาก็ให้ไปรวมตัวกันแล้วก็ร่วมกันเปล่งเสียงให้เสียงดังๆช่วยกันโห่ร้องโห่นะคะโห่แล้วก็ทำเสียงให้อึกทึกมากๆเลยเพื่อที่จะเป็นการข่มขวัญใช่ข่มขวัญแล้วก็ขู่ให้ญี่ปุ่นเนี่ยนะคะตกใจคิดว่าเรามีเยอะใช่เส
ียงมันก้องมันก็จะกังวานออกไปเหมือนกับมีคนเยอะมากมันก็เกิดเขาก็เกิดการกลัวใช่ค่ะแล้วสำหรับท่านสุภาพสตรีแล้วก็ลูกเด็กแดงเนี่ยเขาก็จะให้ขึ้นไปบนเขาไปหลบในถ้ำหลบภัยใช่ค่ะ